เป็นไงบ้างวันนี้สอคืงอสองเป็นแฟนหลายคนมาเราได้ร้องเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับครั้งแรกก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแบบแฟนหลายคนอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆวันนี้ก็มีแฟนต่างชาติมาเยอะด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบผมว่าบรรยากาศมันก็เริ่มทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนว่าประเทศเปิดแล้วเริ่มได้บรรยากาศเก่าๆกับความแบบสนุกสนานความแบบเอนจอยมวลความสุขที่มันเหมือนกับว่าท่วมออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ร้องเพลงใหม่พอดียิ้มทั้งน้ำตาก็เสียโอกาสร้องที่นี่วันนี้ต้อนรับแฟนๆทั้งในไทยแล้วก็ต่างชาติเลยเป็นการเซาเช็คกันนะกับเพลงใหม่ที่เปิดมาพี่แบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เซาเช็คเลยเซาเช็คเลยก็ร้องกันได้เนาะก็พอได้ผมก็ต้องฟังตัวเองก่อนเพราะว่าเอาตัวไม่ค่อยรอดเท่าไหร่มันร้องแล้วมันไปเร็วเลยครับแต่ว่าก่อนหน้านี้บนคอนเสิร์ตเอ้ยมันมีของพีเป็นไงบ้างโอ้ดีครับดีแล้วก็เรารู้สึกว่าการมีแฟนพีของตัวเองมันเป็นช่วงเวลาชีวิตที่พิเศษว่าแล้วการที่เราอยู่รายล้อมด้วยคนที่รักเราเลยคือผมก็มีแฟนพีสิ้นปีแล้วนะแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษแล้วมันเราความสุขที่เราได้จากการได้รับคุณค่าจากคนรอบตัวอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่มันซื้อไม่ได้อะมันเป็นความรู้สึกที่มันต้องไปเจอเองมันถึงจะรู้สึกว่ามันเป็นความสุขแบบไหนแล้วมันมีความสุขแค่ไหนแล้วผมก็ดีใจในวันนั้นที่ผมได้ไปอยู่ในวันนั้นของพีพีเลยแล้วก็วันนั้นก็ดีใจบรรยากาศทุกคนก็เชียร์พีพีมอบความรักให้คุณค่ากับพีพีเราก็รู้สึกว่าอิ่มเอมมากกว่าเป็นมวลบรรยากาศที่ดีของแยกของแต่ละคนก็จัดไปแล้วครับผู้เคยจัดแต่หลายคนก็อยากให้จับมือกันไปเลยเข้ากันอีกครั้งอะไรเงี้ยจะมีโอกาสไปได้ก็มีนะครับมีนะจริงผมก็พีก็เหมือนเป็นผูกกันไปอย่างเงี้ยแหละผูกกันไปหมายความว่าแต่หมายถึงว่าเราอาจจะมีหลายๆมุมของตัวเราอะไรเงี้ยเหมือนว่าพีเขาก็จะมีมุมที่เขาออกไปทำงานเดี่ยวของเขาอะไรเงี้ยในหลายรูปแบบทั้งเพลงทั้งงานโชว์หรือว่าในต่างๆหรืองานแสดงอะไรเงี้ยผมก็เหมือนกันผมก็มีงานในพาร์ทที่ผมก็ไปทำงานกับคนอื่นทำงานคนเดียวบ้างอะไรเงี้ยแต่หมายว่าทุกครั้งที่เรากลับมาทำงานร่วมกันมันก็จะเป็นอะไรที่มันเหมือนเดิมหรือว่าเราก็ยังสบายใจแล้วก็มีความสุขที่จะทำด้วยกันเหมือนเดิมสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นในเร็วๆไหมเพื่อแฟนคลับไปแล้วกันเขาฝากถามมาเขาหมายถึงงานคู่แบบแฟนมิตรจริงๆก็มีงานคู่กันตลอดนะออกงานเจอกันทุกอาทิตย์เลยนะอาทิตย์นึงหลายวันเลยนะแฟนมิตรใหญ่ก็เราติดตามดูอาจจะมีสัญญาได้ไหมล่ะอุ้ยสัญญาได้หรอถ้าเกิดเราตั้งใจจะทำแล้วเกิดมันผิดแผนเราก็ไม่กล้าสัญญาแต่ว่ามีคิดอยู่เหมือนกันครับกับทั้งพีแล้วก็ทางพี่เบลแล้วก็ทีมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเรื่องของการเปิดประเทศด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะลองออกไปสนุกกับอะไรต่างๆหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับหรือว่าไม่ใช่ หรือว่าจะบินไปเจอเขาเลยชาวต่างชาติก็จริงๆมีคุยอยู่นะครับมีคุยอยู่ทั้งผมพีอะไรเงี้ยถ้าไปก็จริงๆแล้วมันยังไม่ได้ลงไปถึงตัวรายละเอียดขนาดนั้นเลยครับแต่ว่ามันก็มีคุยบ้างทั้งไปด้วยการไปในพาร์ทของศิลปินหรือว่าไปในพาร์ทของอะไรอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เปิดกว้างแต่มีโอกาสรอติดตามใช่ไหมรอติดตามครับคือคิวผมอะมันไม่ยากหรอครับต้องไปถามคุณพีกฤตเขาว่าเขาคิวเขาทองที่สุดแล้วนะทีเนี้ยมันยากที่พีเหรอที่เราจะพูดเนี่ยเขาเช็คคิวผมว่างตลอดเขาน่ะคิวยากที่สุดแล้วเขาน่าไปถามพีว่าเมื่อไหร่ดีกว่าถามผมตอบไม่ได้หรอกเพราะถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่ผมก็พร้อมอยู่แล้วมั่นใจใช่ไหมเขาจะไม่แชร์กับเราว่าเราคิวนั่นกว่าเขาคิวนี่ไม่เชื่อถามเพื่อการผมคิวผมง่ายที่สุดแล้วคิวคุณพีเนี่ยไปถามคุณบีนิชาเลยนะคิวเขายากจริงคิวเขายากจริงยากที่นู้นจริงๆใช่ไหมจริงคิวยากไม่ยากอยู่ที่พีไปถามพีครับโอเคคือการแบบบอกผ่านสื่อเลยบอกผ่านสื่อเลยนะใช่ครับเพราะว่าผมว่างกว่าพีถ้าอยากทำเลยร่วมงานต้องไปถามพีว่าว่างเมื่อไหร่แต่ก็แปลว่าบอกเหมือนกันว่าตอนนี้ก็รับงานเพิ่มได้อีกเหมือนกันตายยินดีครับยินดีครับไม่แน่ใช่ไหมไม่แน่ใช่ไหมยังได้อยู่ครับโอเคได้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ